นับสนุนโดย Grand Sport KJOY Music Festival จัดเต็มความสนุกต้อนรับปีใหม่เพิ่มความพิเศษด้วยการคอนเฟิร์มไม่ลดเวลาแต่เพิ่มศิลปินงานนี้ยกทัพศิลปินเกาหลีชื่อดัง EXO SC NCT Dream King Dong Han และ Elris เสริมทัพด้วยบอยแบนด์มาแรงยัง The Boys มาสร้างความสุขให้กับแฟนๆชาวไทยในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2563ณ Impact Arena เมืองทองธานีเวลา 19:00 น.บัตรราคา 5,700 บาท 4,700 บาท 3,700 บาท 2,700 บาทและ 2,000 บาทจองบัตรได้แล้วทาง www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ทุกสาขาสวัสดีครับเซยุนชานยอน입니다네저희세윤찬열이2020년1월12일태국방콕임팩트아레나에서여러분들과뜻깊은시간을함께할수있게되었습니다여러분이기대하고기다려주신만큼저희도멋진무대열심히준비해갈테니까 KJOY 뮤직페스티벌에꼭오셔서우리와즐거운시간만들어요네안녕고맙습니다ฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่เมื่อ6นักแสดงจากซีรีส์จีน The Anthem ปรมาจารย์รัตธิมานเดบิวต์ในนาม The Anthem Boy และบอยแบนด์สุดฮอตที่น่าจับตามองเตรียมจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทย The Anthem Boy 2020แฟนมีตติ้ง in Bangkok มาเจอกันในวันอาทิตย์ที่26มกราคม2563ที่ยูเนียนฮอลเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมการทาง www.newstylegroup.com ในวันเสาร์ที่11มกราคม2563เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ New Style Media Facebook และ Twitter New Style Media ในช่วงสุดท้ายของรายการเรากับเรื่องราวของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ครับค่ะในช่วงนี้ Star Network นะคะพาทุกคนไปเก็บตกดารากับความสุขในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ดูแล้วจะได้กระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะวันสัปดาห์นี้นะคะเจ๊ต้องขอสวัสดีปีใหม่แฟนๆรายการทุกคนก่อนเลยค่ะเรียกว่าปีใหม่ปีนี้นะคะคลื้นกรื้นมากๆเลยค่ะเพราะเจ๊เห็นว่าเหล่าดารานักแสดงในวงการบันเทิงเขาพากันบินลัดฟ้าหนีร้อนที่ประเทศไทยไปเข้าดาวในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวๆกันเยอะมากๆเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ครอบครัวฉัตรบริรักษ์กันค่ะที่งานนี้นะคะเขายกแก๊งทั้งครอบครัวไปที่ไต้หวันกันจ้าต้องบอกเลยว่างานนี้แฮปปี้แฟมิลี่สุดๆเพราะนอกจากจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะยังได้เขาดาวร่วมกันในบรรยากาศที่ดีดีอีกด้วยละจ้ามาต่อกันที่พระเอกหนุ่มใหม่ไฟแรงของทางช่อง3อย่างหนุ่มก๊อตอิทธิพัทรกันบ้างค่ะเพราะเจ๊เห็นว่าเขาไปเข้าดาวที่ประเทศญี่ปุ่นกันด้วย นี่งานนี้บรรยากาศสนุกสนานเกลือกลืนมากๆเช่นกันค่ะเพราะว่าหนุ่มก๊อตนะคะเขาไปอยู่ที่ย่านชิบูย่านั่นเองจ้างานนี้พอถึงปีใหม่หนุ่มก๊อตก็ไม่พลาดลงรูปสุดเท่ใน IG ให้สาวๆได้กดไลค์กันด้วยเจ๊บอกเลยว่าสาวๆคนไหนที่หลงความหล่อของหนุ่มก๊อตแบบเจ๋นะคะติดตามละครเรื่องซ่อนเงารักที่ใกล้จะลงจอทางช่อง3กันไว้ให้ดีๆนะคะเพราะงานนี้หนุ่มก๊อตเขารับบทเป็นพระเอกเรื่องแรกกันด้วยละจ้าเรียกว่ามาพร้อมครอบครองหัวใจของสาวๆกันอย่างแน่นอนส่วนอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ดารานักแสดงเขาไปเขาดาวกันเยอะมากๆค่ะก็คือประเทศเกาหลีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแก๊งของหนุ่มหมากและก็สาวคิมเบอรี่ที่เขาแท็กทีมเพื่อนๆไปเขาดาวและตะลุยอากาศหนาวๆไปด้วยรวมไปถึงสาวเดียน่าฟริโป้เอมณีรัตน์มะปางวิราการงานนี้เรียกว่าไปกันทริปใหญ่มากๆค่ะสนุกสนานกันแบบสุดๆเลยนะเนี่ยสำหรับปีนี้นะคะเจ๊ขอให้แฟนๆรายการ168ชั่วโมงโชคดีตลอดปีและตลอดไปและอย่าลืมเปิดดูรายการของเราต่อไปด้วยนะจ๊ะรับรองมีเรื่องราวดีๆมาให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแฮปปี้นิวเยียร์นะจ๊ะส่งความสุขซึ่งกันและกันนะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้วันนี้ก็เป็น เริ่มต้นสัปดาห์แรกของคนทำงานบางคนเริ่มพรุ่งนี้ ผมยังฮอลิเดย์อยู่เลย นะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับแล้วขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการใช้ชีวิตและมีโชคดีตลอดปี2563นี้ครับวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วผมและคุณซีลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ